ต่อไปเป็นสภาพใจที่ไม่ใสไม่หมองนะเมื่อใจไม่ใสไม่หมองนะเวลาหลุดจากกายหยาบไปแล้วเป็นกายละเอียดนะก็จะเป็นผีประเภทหนึ่งนะเรามาศึกษาเรื่องผีๆกันนะสำหรับคำว่าผีนั้นในความจริงแล้วก็มาจากคำว่าผีในภาษาบาลีที่แปลว่ากลัวนั่นเองคำว่าผีนั้นหมายถึงอดีตมนุษย์ที่เป็นกายละเอียดในระดับภาคพื้นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพวกสัมภเวสีหรือภูมิเทวาเป็นต้นแล้วถ้าหากเราจะพูดให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแล้วมีการแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทใหญ่ดังต่อไปนี้คือประเภทที่1อดีตมนุษย์ที่เพิ่งจะละจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันแล้วก็กลายไปเป็นกายละเอียดที่กำลังรอคอยการส่งผลของบุญและบาปอยู่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดเช่นบางเคสก็วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างหรือเกินกว่านั้นบ้างเป็นต้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของบุญและบาปที่พวกเขาได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ช่องส่งผลตอนไหนประเภทที่2พวกสัมภเวสีหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าผีเร่ร่อนคือพวกกายละเอียดที่ไม่มีบุญมากพอที่จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์และก็ไม่มีบาปมากพอที่จะต้องไปตกนรกมาเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกเขาต้องกลายมาเป็นผีที่เร่ร่อนอยู่ภายในเมืองมนุษย์และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งหรือพูดง่ายว่าไม่มีบุญพอที่จะมีเรือนเป็นของตัวเองหรือไม่มีบ้านนั่นเองสำหรับรูปร่างลักษณะของพวกสัมภเวสีนั้นพวกเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคนที่อดๆอยากๆมีร่างกายสู้ผอมและก็ต้องคอยอาศัยอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้าในการประทังชีวิตไปวันๆโดยพวกเขาจะกินโอชารสหรือส่วนละเอียดของอาหารและเมื่อพวกสัมภเวสีกินโอชารสของอาหารดังกล่าวเข้าไปแล้วอาหารเหล่านั้นจะเหลือเพียงแค่ส่วนหยาบที่ปราศจากโอชารสของอาหารเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าอาหารส่วนหยาบนั้นก็ไม่ได้หายไปเพียงแต่สารอาหารและรสชาติของอาหารได้สูญสลายหายไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ใครว่าตักบาตรสูญเปล่าไหว้เจ้าได้กินได้กินของจืดชืดที่ถูกดูดโอชารสไปแล้วส่วนอากับกิริยาในการกินโอชารสของพวกสัมภเวสีนั้นพวกเขาก็จะใช้มือหยิบจับอาหารในส่วนละเอียดขึ้นมากินอย่างหิวกระหายเป็นปกติส่วนว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายมากน้อยขนาดไหนนั้นแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่นั้นมีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรือมีอาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามากน้อยขนาดไหนคือถ้าหากมีอาหารดังกล่าวน้อยพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายมากแต่ถ้าหากมีอาหารดังกล่าวมากพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายน้อยและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายน้อยแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นความหิวกระหายของพวกเขาก็ยังมีปริมาณที่มากกว่ามนุษย์ที่หิวโซแบบมากๆๆแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกสัมภเวสีจะไม่มีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่มาหล่อเลี้ยงพวกเขาเอาไว้ส่วนผีประเภทที่3นั้นก็คือพวกภูมิเทวาระดับล่างหรือพวกผีบ้านผีเรือนที่พวกเราได้รับฟังรายละเอียดแบบคร่าวๆกันไปแล้วนั่นเองเราศึกษาจากสื่อที่ชมไปแล้วนะเรามาสรุปนิดนึงนะว่าผีมีกี่ประเภทนะผีมี3ประเภทหลักๆนะ3ประเภทใหญ่ๆผีประเภทแรกเป็นกายละเอียดที่เพิ่งตายใหม่ๆกำลังรอการไปเกิดซึ่งผีประเภทนี้เนี่ยนะตายด้วยสภาพใจที่ไม่ใสไม่หมองแบบที่3นะตายแล้วยังไม่ไปเกิดทันทีจำได้ไหมเอ่ยนะกายละเอียดรู้จักกายหยาบแล้วก็จะรอบุญบาปส่งผลนะนี่เป็นผีประเภทที่1เป็นผีชั่วคราว3วัน5วัน7วันนะเมื่อไปเกิดแล้วก็พ้นจากความเป็นผีไปอยู่ที่กำลังบุญและกำลังบาปนะผีกลุ่มที่2เรียกว่าสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนเป็นกายละเอียดที่ไม่มีบุญมากพอจะไปเกิดบนสวรรค์ไม่มีบาปมากพอจะไปตกนรกเพราะตอนมนุษย์เนี่ยบุญไม่ทำบาปกรรมไม่สร้างวัดไม่เข้าเราไม่กินนะจะชวนไปทำบุญก็มีความคิดว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ดีแล้วจะชวนไปกินเหล้าก็ไม่ทำบอกมันไม่ดีนะคือบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีตายแล้วก็เป็นผีเร่ร่อนนะไม่มีวิมานของตัวเองไม่มีอาหารต้องมาคอยแย่งอาหารที่เขาเส้นไหว้ผีตามฤดูกาลนะ
คล้ายๆเหมือนคนจรจัดคนเร่ร่อนนะนะต่อมาผีประเภทที่3คือภูมิมะเทวาระดับล่างหรือผีบ้านผีเรือนมีวิมานซ้อนอยู่ในที่พักอาศัยของมนุษย์มีจิตผูกพันอยู่กับบุคคลหรือสถานที่หรือมีบุญระดับหนึ่งที่ไปสูงกว่านี้ไม่ได้นะ